หัวข้อในวันนี้จะเป็นการประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองโดยวันนี้จะขอนำเสนอแบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองฉบับสวนดอกซึ่งเครื่องมือฉบับนี้จะใช้ประเมินระดับของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองใน3กลุ่มโรคที่สำคัญกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดหรือมีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับการประเมินระดับของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองควรทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความคุ้นเคยกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟื้นฟูสภาพโดยข้อมูลระดับของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองจะเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ประเมินในระยะแรกรับและประเมินหลังจากการดูแลแบบประคับประคองอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวข้อการประเมินจะมี5หัวข้อหลักนะคะหัวข้อแรกก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวหัวข้อที่2คือการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินของโรคหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันนะคะหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารและหัวข้อสุดท้ายจะเป็นระดับความรู้สึกตัวสำหรับคะแนนนะคะของการประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองจะเป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าคะแนนของผู้ป่วยอยู่ในระดับร้อยละเท่าไหร่ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดโดยให้ยึดถือเกณฑ์การประเมินเป็นร้อยละโดยคะแนนสูงสุดจะเป็นร้อยละร้อยและคะแนนต่ำสุดจะเป็นร้อยละศูนย์ระดับของคะแนนนะคะจะแบ่งเป็นระดับขั้นแตกต่างกันร้อยละสิบถ้าคะแนนที่ผู้ป่วยที่ได้คะแนนมากหมายถึงว่าผู้ป่วยต้องการการดูแลในระดับที่น้อยแต่ถ้าผู้ป่วยได้คะแนนประเมินน้อยแสดงว่าผู้ป่วยต้องการการดูแลในระดับที่มากขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางคลินิกเลือกระดับการดูแลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มากที่สุดค่ะตัวอย่างการประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองฉบับสวนดอกด้านที่1ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายถ้าผู้ป่วยอยู่ในระดับร้อยละ80จนถึงร้อยละ100ผู้ป่วยจะสามารถที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองสามารถประกอบอาชีพหรือทำงานได้ตามปกติอย่างที่เคยทำในระดับที่2ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยลดลงจะอยู่ในระดับที่ร้อยละ60จนถึงร้อยละ70ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่เคยทำตามปกติแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยยังสามารถเดินได้ด้วยตัวเองมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากที่นอนหรือจากเตียงการเคลื่อนไหวข้อต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงคือมีอาการอ่อนเพลียหรือมีอาการเหนื่อยมากขึ้นในระดับที่3ผู้ป่วยจะนั่งหรือนอนเป็นส่วนใหญ่คะแนนจะอยู่ที่ระดับร้อยละ50ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำงานต่างๆที่เคยทำได้เลยจะอ่อนเพลียมากจนไม่สามารถทำงานบ้านหรืองานประจำที่ทำได้อยู่เดิมแต่ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันน้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่กลุ่มที่4กลุ่มผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะอยู่ระดับคะแนนร้อยละ40โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีระดับร่างกายที่อ่อนเพลียมากทำกิจกรรมต่างๆได้น้อยมากและต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันเป็นส่วนใหญ่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาจะมีคะแนนอยู่ในระดับร้อยละ10จนถึงร้อยละ30กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่สามารถลุกจากเตียงได้เองไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเองจะเห็นว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีอยู่
5ระดับตัวอย่างของการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองด้านการเคลื่อนไหวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีครับอยากจะสอบถามในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณเอในช่วงที่มีการเจ็บป่วยค่ะก็คิดว่าเป็นปกติดีนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะครับผมแล้วก็สามารถทำงานหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมที่เคยทำอยู่เดิมก่อนการเจ็บป่วยทำได้เหมือนเดิมไหมคะคิดว่าทำได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าบางครั้งที่ต้องทำระยะนานขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นครับมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยไหมคะอ่อนเพลียด้วยบ้างเป็นบางครั้งค่ะใน1สัปดาห์นี้ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากน้อยแค่ไหนคะเป็นประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายนี้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะในระดับที่ลดลงโดยอยู่ในระดับ60ถึง70โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยมีการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงแต่ยังสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติยังสามารถเดินได้ด้วยตนเองแต่มีในเรื่องของความอ่อนล้าความอ่อนเพลียในระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งประเมินได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับคะแนน60ถึง170ในด้านการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะ